เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมและต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงออกทางตัวตนเขาคก็รมัีบตั้งแต่นำกิจกรรมต่างๆเดินประท้วงพาเหรดจัดกิจกรรมต่างๆที่สื่อถึงไพรด์หรือความภาคภูมิใจในตัวเองนั่นเองครับครับตรงนี้มีใครอยากจะเสริมอะไรไหมครับจันอาร์ตมาแล้วแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเปิดพยายามเข้าแล้วมันแบบเสียงไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็รู้สึกไม่เวิร์กก็เลยต้องเข้าออกหลายรอบสวัสดีครับนายแพทย์พัฒนาวิจินศาสตร์วิจัยครับก็ปัจจุบันอยู่ที่ไลน์ไปดร.พัฒครับผมครับ คือกูก็งงเหมือนกันว่าวันนี้กูจะเอาเรื่องอะไรดีคิดไม่ออกเลยบ้นสดมากๆนะก็ได้แขกรับเชิญเป็นเพื่อนพี่เองนะอาจารย์นิวอาจารย์เป็นรองผู้อำนวยการที่สาธิตมอนอมอนอนะครับอาจารย์ก็เชี่ยวชาญข้ามวอร์ดในวงการภาษาไทยนะฮะแล้วกูก็งงกันว่าแล้วเกี่ยวอะไรกันวะฉันงงตั้งแต่ตอนเธอชวนฉันละไม่เป็นไรอ่ะนะฮะเพราะว่าการเป็น LGBTQ ก็เข้าได้กับทุกกลุ่มฮะของอาจารย์เองอาจารย์คิดว่าตรงเนี้ยมันมีเขาเรียกว่ายังไงมันมี impact อะไรไหมฮะในช่วงหลังๆเนี่ยที่เราตั้งแต่เราเริ่มแบบตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ Pride Month เนี่ยว่าเดือนมิถุนาเป็นเดือนเนี่ยมิถุนาฟ้าสีรุ้งสมัยเรามัธยมเนาะยังแบบทุกคนยังแบบไม่มียุคนั้นไม่มีคืออย่างตอนเราเป็นโรงเรียนสหะด้วยเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรก็น้อยนับหัวได้เนาะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้คัมเอาท์มากอะไรอย่างเงี้ยก็พอแสดงออกได้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้ามองเราก็มองว่ามันเหมือนมันก็มีพื้นที่ให้คนแสดงออกมากขึ้นอย่างถ้าดูพาเรทของในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีพื้นที่หลากหลายให้ทั้งกลุ่ม LGBT ที่เป็นจริงๆกับกลุ่มที่เขาอาจจะเป็นสเตรทเป็นชายจริงหญิงแท้แต่ว่าสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็ให้มีพื้นที่แสดงออกมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ถูกมองว่าแปลกอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะผมมองอย่างนั้นว่ามันเหมือนเพิ่มโอกาสเพิ่มพื้นที่การแสดงออกให้กลุ่มนี้มากขึ้นให้กลุ่ม LGBT เราเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็มันเหมือนมันกลายเป็นอีเวนต์แบบนึงด้วยคืออันนี้พูดกันเล่นๆในกลุ่มเกย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือว่าแบบมันคือจริงๆถ้าประเทศไหนที่ค่อนข้างเจริญหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพาเรดพรายอะไรเงี้ยซึ่งอย่างเมื่อก่อนของไทยเราก็ถ้าผมมองอันนี้มันเหมือนมันเริ่มมามี impact มากในปีนี้คือปีก่อนมันก็เหมือนทำกันเองเล็กๆน้อยๆเป็นกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยตามสีลมตามอะไรเงี้ยฮะแต่ผมว่าล่าสุดที่ผ่านมาคือมองว่าเป็นงานค่อนข้างใหญ่อาจารย์ได้มีโอกาสไปร่วมงานทุกปีไหมฮะไม่ค่อยได้ร่วมเพราะว่าคืออันนี้ด้วยนิสัยส่วนตัวคืองานคนเยอะๆมากขนาดนี้จริงๆจะไม่ค่อยชอบรู้สึกอึดอัดหมายถึงอึดอัดเรื่องปริมาณคนความร้อนอะไรเงี้ยคือเป็นคนรักสบายนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติแบบถ้าเขาเป็นงานกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปจอยไปแบบปาร์ตี้เฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็ไปจอยหรือว่าอย่างเพื่อนอย่างเมื่อก่อนที่ไทยไม่มีเขาจะรอไปพวกไปที่ออสเตรเลียไปอะไรอย่างเงี้ยฮะไปตามต่างประเทศกันอะไรเงี้ยเราอาจจะมองว่ามันน่าสนใจและมี impact มากกว่าหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าก็ผ่านนะว่าวันนั้นก็ผ่านแถวสยามแต่ว่าไม่ได้ร่วมครับจันอาร์ตละฮะมีประสบการณ์ไหมฮะเคยไปร่วมที่แคนเบราออสเตรเลียคือไปโดยบังเอิญคือเหมือนตอนนั้นไปเที่ยวพอดีแล้วก็เขามีเดินขบวนก็เลยไปเดินกับเขาด้วยประมาณนั้นแต่ก็เล็กๆครับคือถ้าเทียบกับกรุงเทพเมื่อที่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่คือแบบสเกลคนละเรื่องเลยอ่ะใหญ่จัดไปแล้วเหรอตายแล้วไม่รู้จัดไปแล้วจ้าที่ลมเขาไปเดินโอ้ยแต่กันเมืองตัวแต่กันเมืองอิงก็ตายแล้วดูข่าวอยู่แล้วก็เบอร์เองสงสัยเป็นฝังยิ่งใหญ่ติดโควิดระเบิดคุณชอบโคเป็นอะไรนะเอมี่ไวท์เฮาส์อย่างงี้เออใช่ใช่แต่เสื้อพอลสมิธของพิธานี่ไม่ได้ถูกเลยนะตัวนั้นเท่าไหร่นะพอลสมิธก็ไม่ถูกอยู่แล้วล่ะ500กว่าเหรียญนะแต่จริงเหมือนเป็นเสื้อผู้หญิงป่ะยูนิเซ็กใช่ไหมเสื้อมันยูนิเซ็กอยู่แล้วก็ใช้ได้นะฮะทีนี้นะพอลองไปดูในอันนี้ผมลองค้นมาจากวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะฮะอันนี้ของที่ไหนนะเดี๋ยวหาเรฟเฟอเรนซ์ก่อนของอะไรวะจำไม่ได้ละไม่รู้ของมหาลัยไหนไม่รู้อันนี้เขาก็
ขาก็จะเขียนถึงอยู่เหมือนกันพูดถึงเรื่องสถานการณ์ LGBT ในภาพรวมนะฮะเขาก็บอกว่าในหลายประเทศเองจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่อย่างในรัสเซียเองเนี่ยก็ถือว่ามีกลุ่มที่เขาเป็น hate crime นะฮะพวกนี้ก็ค่อนข้างแบบเขาก็ไม่เปิดกว้างกับเรื่องสิทธิของคนพวกนี้นะถ้ามีการโฆษณาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้รับการประทุษร้ายทำร้ายร่างกายเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงก็มีแอบมีการเมาส์กันอย่างลับๆว่าปูตินเองเนี่ยก็มีการสร้างค่ายกักกันนะฮะเพื่อทรมานกลุ่มพวก LGBTQ เนี่ยทางตอนใต้ของรัสเซียก็แบบมันขนาดนี้เลยเหรอวะปูตินรู้จะมีหลายค่ายนะไม่รู้แต่ว่านาซีเองอ่ะจริงๆถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์เองเนี่ยกลุ่ม LGBTQ ก็ถือว่าเป็นตัวหมายหัวนอกเหนือจากชาวยิวนะที่ฮิตเลอร์ต้องการกำจัดใช่พอเราแพ้พันธุ์ไม่ได้ไงเราไม่แพ้พันธุ์อาจจะแพ้พันธุ์ได้แต่เราไม่คิดจะแพ้พันธุ์แต่ในยุคนั้นไงในยุคฮิตเลอร์ใช่ป่ะเขาต้องการแรงงานกำลังคนมีความเชื่อเรื่องอะไรนะใส่เลือดบริสุทธิ์เลยของเขาอะใช่ไหมเรื่องอารยันอารยันไม่เอายิวอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยก็จริงๆก็ถูกที่กลุ่มแบบกลุ่ม LGBT เป็นที่ใหม่หัวเพราะอย่างที่บอกเพราะว่าเราไม่คิดจะสืบทอดทายาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในเชิงใครไม่ต้องการให้พันธุกรรมนิตาไปพร้อมกับเราแบบจะไม่ส่งต่อให้มันหยุดไว้ไม่ส่งต่อเลยแต่บางคนเขาก็แอบเขาบางคนเขาไปส่งต่อก็มีไงเขาอาจจะเป็นแต่ว่าเขาก็มีนะเขามีที่เขาก็เลือกไปอีกทางหนึ่งเลือกไปมีครอบครัวในบรรดาคนรู้จักก็มีอยู่แบบที่แบบแต่งหญิงมาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาสุดท้ายเลือกไปมีครอบครัวอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ปล่อยกลับไปครอบครัวกับชายหรือครอบครัวกับหญิงเขาคู่กับหญิงเขาคู่กับหญิงแล้วก็มีลูกกลายเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงอึ้งๆแต่พอในยุคนี้เนาะเหมือนความหลากหลายมันเยอะขึ้นเราก็แบบก็โอเคหรืออย่างที่เราเคยเห็นเช่นสมมติว่าผู้ชายเป็นเกสาวแต่งหญิงแล้วผู้หญิงเป็นทอมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็มีหลายคู่นะซึ่งจริงๆคู่แบบเนี้ยคู่ทอมที่คบกับเกสาวอ่ะจริงผมเจอเป็นคู่รุ่นน้องตั้งแต่ประมาณปี2543 2544แล้วนะเขาก็แต่งกันก็แต่งกันก็มีลูกคนที่เป็นทอมเขาอุ้มท้องเราก็งงๆนิดนึงแต่จริงๆทางกฎหมายมันก็ท้องได้นะก็ได้ท้องได้แต่งได้ใช่ท้องได้แต่งได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันก็เราก็น่าจะเคยเห็นข่าวก็มีขึ้นหลายคู่นะฮะที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเกย์แต่งหญิงกับทอมอะไรเงี้ยก็มีเพราะสเปกตรัมมันกว้างเหลือเกินนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอย่างที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็บอกว่าก็พวกผู้นำทางอิสลามเองก็ค่อนข้างไม่ค่อยพอใจกับ LGBT เนาะบอกว่าพวกนี้เป็นกลุ่มสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงทางประเทศนะฮะทั้งอัตลักษณ์วัฒนธรรมนะแล้วก็บอกว่าจะเป็นบ่อนทำลายอธิปไตยของอินโดนีเซียมองว่ากลุ่ม LGBT เนี่ยมันร้ายแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์เขาจะลุกขึ้นมาปฏิวัติกันเหรอครับหรืออะไรฮะไม่อันนี้เขาเป็นรัฐศาสนาไงใช่ใช่เขาเป็นรัฐศาสนาแล้วพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาเป็นมารศาสนาหรอได้แล้วใช่เป็นไหนวะปฏิปักษ์กับศาสนาทุกรัฐที่เป็นรัฐศาสนาที่อิงอิสลามเป็นหลักฮะชาวเราคือผิดบาปอย่างมหันต์นะหลายศาสนาหลายศาสนาเราเป็นคนผิดบาปเพราะเดี๋ยวนี้อาจารย์นิวแบบสอนภาษาไทยมันเยอะเนี่ยอาจารย์ยังเคยเจอไหมที่เขาบอกบางทีไปวัดแล้วพระก็บอกเนี่ยมันเป็นบาปที่เธอเป็นเกย์กันเนี่ยเพราะว่าชาติที่แล้วเธออะไรทำบาปมหันต์ตายไปต้องตกนรกถามว่าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินผมไม่ค่อยเข้าวัดไงไหนๆก็เป็นคนบาปแล้วก็เป็นคนบาปก็ถามว่ามีมันก็แบบคืออย่างที่บอกมันแต่เนี้ยถ้าเรามองในเชิงมิติสังคมวัฒนธรรมเนาะคือพอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะแปลกหรือผิดไปจากลักษณะธรรมชาติในสมัยนั้นเพราะนั้นหลายศาสนาเขาพยายามมีอะไรมาอธิบายอย่างสมมุติก็เราก็จะไปโยงเรื่องเวรกรรมอะไรเงี้ยถูกไหมหรือว่าพวกคริสต์อิสลามก็อาจจะบอกว่าเป็นบาปอะไรเงี้ยเป็นบุคคลที่แบบพระเป็นเจ้าอาจจะไม่ยอมรับอะไรเงี้ยฮะซึ่งถามว่ามันก็มีเพราะอย่างที่บอกมันถูกอินพุตความเชื่อมาอย่างหนักแล้วก็อย่างเงี้ยก็เหมือนอย่างที่บอกในมิติเชิงสังคมและวัฒนธรรมมันก็จะมีในการอธิบาย
ว่าพยายามอธิบายเหมือนตำนานเหมือนอะไรอย่างนี้แหละว่าอย่างเงี้ยเราอาจจะทำบาปไปผิดลูกผิดเมียเขาในชาติก่อนอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าพระชาตินี่ก็อาจจะเผลอไปผิดกับเขาอีกไงนึงก็อาจจะต้องเป็นไป500ชาติ ของไทยเราเองอ่ะอาจารย์มันมีไหมไม่ถึงว่าเป็นแบบวรรณคดีไทยที่มีแบบ LGBT เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยอินทราชคำฉันเลยพระเจ้าอิลาราชเนี่ยพระเจ้าอิลาราชก็คือบังเอิญมีวันนึงอันนี้คร่าวๆเนาะใครสนใจไปอ่านเพิ่มเองชื่ออิลาราชคำฉันก็คือพระเจ้าอิลาราชก็เป็นกษัตริย์ก็ไปเที่ยวป่าตามสไตล์เนาะบังเอิญไปเข้าในเขตพิเศษซึ่งตอนนั้นถูกไล่หมดไว้ว่าทุกอย่างเข้ามากลายเป็นเพศหญิงหมดเนื่องจากแบบพระแม่อุมากำลังนี่มันพระเจ้าอิลาราชก็กลายเป็นหญิงนามว่านางอีลาออ่างสระอีลอลิงสระอาแล้วก็ไปเจอกับพระพุทธเนี่ยพระพุทธที่เป็นเทพประจำวันแล้วก็ได้การอันนี้ที่ชัดนะที่ชัดเลยว่ามีเรื่องประมาณนี้หรือบทนึงในลิลิพรอนะอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านก็ตีความว่าเป็นการใช้คำไหนที่ร่วมเพศระหว่างเพศชายอย่างนี้แล้วกันเนาะก็คือตอนที่พี่เลี้ยงเนาะในแก้วในขวัญที่เป็นพี่เลี้ยงกับของพระรออ่ะเดินทางกันใช่ไหมจะไปหานะพระเพื่อนพระแพงเนี่ยระหว่างเดินทางมันก็ทางมันลำบากไง พระเอ๋ยก็พี่เลี้ยงของพระรอก็กล่าวว่าพระเอ๋ยอาบน้ำอุ่นเอาเย็นปลาผ่องหมดเหม็นยามอยากเขียวลุกรุยรากจำเป็นยามยากควรนาก็คือบอกว่าท่านแบบเราอาบน้ำที่คุณเนี่ยเอาความเย็นนะปลาผ่อคือปลาล้าเนี่ยแบบแม้มันจะเหม็นแต่ว่ายามหิวอยากเคี้ยวอยากมีอะไรเข้าปากก็กินไปเถอะรุกรุยราคะจำเป็นยามยากคนนะก็แบบไปแบบมีอะไรในทางที่สกปรกนะยามที่เราไม่มีอ่ะมันก็แก้ขัดได้ประมาณนี้อาจารย์ผู้ใหญ่ก็ตีความแบบนี้ก็เลยตีความว่าระหว่างเดินทางอ่ะมันจะน่าจะต้องมีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาเปรียบเทียบเป็นอายะเหรออาจารย์ว่าไม่ถึงแบบเป็นอายะเหมือนกับแบบเหมือนระเบิดใช่ไม่ไม่แล้วต้องรุกรุยราคาร้อนรุกรุยรุยมันหมายถึงต่ำสกปรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาเราก็รู้อยู่ใช่ไหมยามคนนะอันนี้ไม่ได้ตีความเป็นคนเดียวก็คืออาจารย์ผู้ใหญ่ทำภาษาไทยหลายท่านตีความอย่างเป็นเชิงเปรียบเทียบเพราะว่าวรรณคดีไทยสมัยก่อนไม่ค่อยบอกกันตรงๆอยู่แล้วไม่ค่อยบอกกันตรงๆใช่ไหมฮะหรือว่าวรรณคดีอินเดียที่ได้รับอิทธิพลที่ไทยเราได้รับอิทธิพลมาอย่างเรื่องมหาภารตะอย่างเงี้ยก็จะมีตัวละครที่เป็นกระเทยแต่ว่ากระเทยในที่นั้นคือกระเทยแท้เฮอร์มาโฟไดต์อ่ะที่แบบมีตัวละครตัวนึงถูกสาปว่าต้องตายด้วยกระเทยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ในวันไหนจำไม่ได้นี่จำไม่ได้ก็เนี่ยก็แบบเหมือนถูกสาปอะไรเงี้ยแล้วก็หรือในมโหสถชาดกก็มีที่แบบที่ตอนบททดสอบหุงข้าวว่าไม่ให้ผู้ชายถือไม่ให้ผู้หญิงถือไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยพอพมโหสถก็หากระเทยไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดว่ามันก็มีมาตั้งแต่โบราณที่คนรับรู้ทีนี้ส่วนหนึ่งที่ปรากฏก็คือน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นเฮอร์มาโฟไดต์ใช่ไหมที่แบบกระเทยแท้ที่อาจจะมีแบบสองอวัยวะเพศอันนี้ส่วนหนึ่งที่น่าจะมีแน่ๆก็มีอยู่ใช่ไหมรูปปั้นอยู่ที่ไหนนะที่ลูฟหรือเปล่านะก็มีใช่ไหมที่เป็นรูปเฮอร์มาโฟไดต์นอนตะแคงข้างอ่ะเคยเห็นไหมที่มีนมแต่ว่าข้างล่างเป็นจู๋ก็ยังมีงูอยู่ใช่ไหมก็ประมาณนั้นก็คือถ้าถามว่าในวรรณคดีไทยมีเรื่องพวกนี้ไหมก็บอกได้ว่ามีแหละทีนี้บ้านเราก็ยังถือว่าแบบความรุนแรงก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะแต่อย่างถ้าอย่างมาเลย์อย่างเงี้ยก็เขาก็บอกว่าผู้ที่เป็น LGBT เนี่ยผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ศาสนาเลยทีเดียวนะฮะเขาก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของมาเลเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์เลยนะว่ามีการประกวดวิดีโอเพื่อป้องกันการสับสนทางเพศโดยผู้ชนะจะได้เงินรางวัลซึ่งกิจกรรมนี้ทำเอากลุ่มเคลื่อนไหว LGBT ออกมาประณามแล้วก็บอกว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินะฮะก็ของไทยเราก็ค่อนข้างเปิดกว้างเนาะก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อันนี้เขายกตัวอย่างกรณีของอาจารย์เคสนะหญิงข้ามเพศที่ได้เป็นอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ของธรรมศาสตร์นะทำงานไปได้10เดือนแต่ไม่ได้รับการบรรจุเพราะว่าอาจารย์เคสเป็นผู้หญิงข้ามเพศก็เลยมีภาพลักษณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อสู้ทีนี้ตรงนี้อาจจะไม่เพราะว่าถามว่าถ้าอยู่ในวงการครูจริงๆเนี่ยตอนนี้เรา
ในยิ่งของรัฐยิ่งเปิดกว้างขึ้นมาตอนนี้ครูที่เป็นข้าราชการนะฮะมีหลายท่านทำเรื่องขอแต่งตัวตามเพศสภาพหลายท่านแปลงแล้วได้เหรอก็ได้อะก็เท่าที่รู้จักก็ได้มีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็แปลงในยุคแรกๆเลยอ้าวแล้วเวลาใช้ชื่อนำหน้าครูเขาใช้เป็นนายนางหรือว่าคุณครูแปลงได้แต่ว่าคำนำหน้ามันก็ยังต้องเป็นนายอยู่ไงเป็นนายอยู่หรือว่าประมาณนั้นแต่ว่ามีไหมมีแล้วก็มีหรือมีที่ยังไม่แปลงแต่ขอแต่งหญิงหรือว่าผู้หญิงขอแต่งชายในหน่วยงานรัฐในอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีแล้วแล้วก็หลายที่ยอมฮะหลายที่ผู้บังคับบัญชาก็ค่อนข้างทันสมัยก็ยอมเพราะว่าคือคนพวกเนี้ยถ้าเขาตัดสินใจอย่างสมมติว่าถ้าเป็นเกย์สาวแล้วตัดสินใจจะไปในทางลุคผู้หญิงอ่ะคือบางทีเขาเราก็น่าจะเห็นเขาสวยเขาก็ดูเป็นผู้หญิงเลยรูปลักษณ์ภายนอกก็คือแต่งตัวได้ดีได้แบบได้สมกาลเทศะอย่างเงี้ยหรือว่าส่วนผู้ชายอย่างเงี้ยคืออาจจะพอยุคนี้มันมีสัญญกรรมเข้ามาช่วยด้วยมั้ยฮะอย่างไอ้ถามว่าที่โรงเรียนก็อาจจะก็มีน้องพอดีน้องป่วยแล้วต้องตัดเต้านมออกอย่างเงี้ยน้องก็เลยไปทําให้ดูเป็นเหมือนแบบกล้ามอกของผู้ชายไปเลยก็มีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรแต่ว่ามาทํางานน้องก็ยังใส่กระโปรงแต่ว่าพอออกไปลุกข้างนอกน้องก็นั่นได้อะไรเงี้ยน้องก็ก็ถือว่าเราก็เปิดกว้างขึ้นเนาะค่อนข้างเปิดกว้างรัชนาวันถามว่าขอสอบถามเป็นความรู้ค่ะเคยอ่านเจอว่า LGBT เป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือสารเคมีในสมองซึ่งจะเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยข้อมูลนี้ถูกต้องไหมคะนี่ต้องหมอตอบละเฮ้ยใครอยากเกี่ยวนะไม่เคยได้ยินก็มีการทำMRI เนาะเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยผมว่าแตกต่างกันนะฮะสำหรับกลุ่มที่เป็น LGBTQ เขาก็ใช้นั้นอันหนึ่งนะเป็นการอธิบายแต่โดยส่วนตัวนะครับก็อาจจะรอดูข้อมูลมากกว่านี้หน่อยนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันมีหลายปัจจัยด้วยกันเรื่องของเจเนติกเรื่องของพันธุกรรมก็แบบนึงเรื่องของ enrollment นะการเลี้ยงดูก็แบบหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันรวมด้วยกันนะครับอย่างไรก็ดีกลับมาอีกนะไหนๆเป็นหมอสูเนาะแล้วก็ทุกคนก็ทำเรื่องของมีบุตรยากนะครับมีเปเปอร์ตัวหนึ่งทำในอเมริกาเนาะบอกว่าเด็กที่เกิดมาจากครอบครัวที่พ่อแม่เป็น LGBT เนี่ยนะครับไม่ได้มีความที่อะไรนะที่จะมีความเป็น LGBT มากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่เป็นเฮตโรเซ็กชวลครอบครัวปกตินะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็จะกลัวกันกังวลกันและกันว่าเด็กที่โตมาจากครอบครัวแบบนี้เนี่ยจะต่างจากเด็กแบบอื่นไหมไม่ใช่เด็กแบบอื่นเด็กที่โตมาจากครอบครัวที่เป็นผู้ชายหญิงไหมสรุปว่าไม่ต่างอะไรอย่างนี้ฮะครับเพราะนั้นก็แต่ได้ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวก็ได้นะนะครับคือมันคงไม่ได้มีปัจจัยเดียวที่มีน้ำหนักมากขนาดนั้นเนี่ยที่ทำให้คนเป็นหรือไม่เป็นครับให้ข้อมูลประมาณนี้ขอบคุณครับครับก็ผมจะเปิดปิดจอได้ไหมพี่ผมยังไม่ได้กินข้าวเย็นได้กินทุเรียนไหมวันนี้แต่ว่าข้าวจานใหญ่มากคือคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรกินได้กินไปเถอะมันจะเป็นการกินได้แต่ปิดไหมก็ปิดไมค์ดิกินไปไม่ว่าเฮ้ยได้ยินนี่ไหมมันมีช่วงหนึ่งเขาพูดเรื่องอะไรวะยีนเกย์ยีนยีน Q28ใช่ไหมใครรู้มั่งอ่ะมันเป็นยังไงเป็นไงจำไม่แน่ใจไม่จำรายละเอียดไม่ได้แต่รู้สึกมันเหมือนครอบครูแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอปะเป็นเรื่องเฟกหรอหรือว่าแบบไม่ต้องเหมือนแบบพุ่มเหมือนพุ่มมีเปเปอร์ต่อๆมาแล้วมันก็ไม่ได้คอนสิสเทนต์กับไอ้เปเปอร์นั้นประมาณเนี้ยแต่ว่าจะถามน้องเหนือจากที่เตรียมมาก็ไม่ได้นะฮะฮะจะพี่ก้องจะถามข้อมูลน้องเหนือจากที่เราเตรียมมาเยอะไม่ได้นะฮะเราจะตอบไม่ได้ก็เปิดจอดูด้วยกันนี่แหละก็เปิดหาอยู่เนี่ยตะกี้เอาบอกจริงกันอาร์ตบอกอะไรวะ XQ28เป็นส่วนของปลายโครโมโซม X ตรงตำแหน่ง Q28 โดยใครเนี่ยใครศึกษาวะโด
ด็อกเตอร์ดีนแฮมเมอร์เขาบอกเขาเลยเขาบอกว่าอะไรอ่ะเริ่มขึ้นตอนที่แฮมเมอร์เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยยีนที่สถาบันมะเร็งอเมริกาค้นพบรูปแบบที่น่าสนใจว่าคนที่เป็นเกย์จะมีญาติฝ่ายแม่เช่นลุงหรือน้าที่เป็นเกย์มากกว่าญาติฝ่ายพ่อก็เลยมีความสงสัยว่าโครโมโซม X อาจจะเป็นโครโมโซมที่เป็นโครโมโซมที่ได้มาจากแม่เนาะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเกย์ในยีนตำแหน่งนี้เขาก็เลยใช้วิธี linkage mapping โดยการศึกษาเปรียบเทียบโครโมโซม X ในพี่น้องที่เป็นเกย์40คู่แล้วพบว่ามียีนหนึ่งที่โดดเด่นออกมาคือ XQ28 โดยมากกว่า 60% ของพี่น้องเกย์40คู่มียีน XQ28 แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่มียีนตัวนี้จะเป็นเกย์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่มัน expression มากกว่าปกติหรอก็น่าสนใจเนาะลองทำวิจัยเพิ่มไหมแต่ดูเหมือนมันก็เพราะเหมือนเคยเห็นแวบๆว่าแบบสรุปว่าก็คล้ายเหมือนที่จันอาร์ตบอกนะพี่ว่าแบบมันก็เป็นเรื่องแบบสุดท้ายไม่มีเอวิเดนซ์มาพรูฟอะเป็นเรื่องที่แบบเลยไปประมาณเขาบอกว่ามันก็มีกลุ่มคนที่กลัวว่าถ้าเกิดมันเป็นจริงการเป็นเกย์ก็จะเหมือนการเป็นคนดำที่ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและจะทำให้เกย์ได้รับสิทธิ์ต่างๆเท่าเทียมหญิงชายอ้าวทำไมอ้าวสรุปว่าถ้ามียีนนี้กลายเป็นเรื่องดีหรอวะงงคือไหมคือมันอาจจะมีกลุ่มคนที่คิดว่ากลุ่มนี้จะต้องด้อยกว่าหรือเปล่าแต่พอทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าทุกคนต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมคืออาจจะเขาจะเคลมเหมือนจะเคลมว่าแบบพระเจ้าก็สร้างมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นบายชอยส์อ๋อก็แปลกดีแต่ว่าเคยอ่านมันมีสตัดดี้หนึ่งนะทำในเด็กที่เป็นพวก CAS คือเป็น congenital adrenal hyperplasia คือต่อมหมวกไตที่มันโตผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดกลุ่มพวกนี้จะ expose กับฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วเขาบอกว่ามันจะมีเทรนที่พวกเนี้ยเด็กผู้หญิงพวกเนี้ยโตขึ้นมาจะมีโอกาสที่จะแบบเบี่ยงเบนทางเพศได้สูงกว่าเด็กผู้หญิงทั่วไป คือว่าง่ายคือถ้าเป็นในเนี้ยไอ้ต่อมหมวกไตโตตั้งแต่เกิดเนี่ยในเด็กผู้หญิงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นทอมอะมากกว่าแต่อันนั้นมันเป็นเพราะฮอร์โมนเขามีเขาก็จะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะมาตั้งแต่เด็กตลอดเวลาแล้วก็มันก็เป็นไปได้เพราะงั้นถ้าคุณรัชนาวันถามว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนไหมบางทีมันก็เกี่ยวเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ประมาณนี้แหละจะมีหลายมัลติแฟกทอรี่มันเป็นหลายปัจจัยมันเป็นหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดร่วมกันได้นะครับถามแขกเราดีกว่าแล้วอาจารย์นิวตอนนี้สอนอยู่เนี่ยนะฮะอาจารย์รู้สึกว่าเทรนเด็กยุคใหม่เนี่ยเจนอัลฟาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างพวกผมก็ถ้าเจออย่างมากก็เอาเรซิเดนต์นักศึกษาแพทย์มันก็จะเป็นอีกวัยนึงเนี่ยถ้าเด็กแบบมัธยมอ่ะในมุมมองอาจารย์อ่ะอาจารย์รู้สึกว่าเขาเปิดกว้างกับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากน้อยแค่ไหนเขาโอเพนกับอาจารย์กับคุณครูมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันยังมีอะไรที่แบบยังถูกบูลลี่กันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวมองในอันนี้ในเฉพาะในกลุ่มเด็กที่เจอเนาะแล้วก็อาจจะแบบได้เจอได้ใกล้ชิดก็ส่วนตัวของที่โรงเรียนเด็กค่อนข้างเปิดกว้างก็ถ้าอย่างเป็นพวกเราอ่ะอย่างถ้าเป็นในยุคเราเนื้อออกมาแบบเพื่อนผู้ชายบางคนก็อาจจะแบบอี้อะไรเงี้ยหรือแกล้งเราอะไรเงี้ยเนื้อออกมาแต่ว่าอายุยุคนี้ไม่ค่อยมีก็คือค่อนข้างแบบอย่างก็จะมีแบบที่เขาสนิทกันอะไรเงี้ยหรือว่าคู่ที่เป็นแฟนกันก็แบบก็เปิดเผยได้ตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยทั้งคู่ชายและคู่หญิงนะก็ไม่ต่างจากคู่ชายหญิงอะไรเงี้ยฮะก็ส่วนตัวมองว่าก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็เด็กไม่ได้มองว่าเราเป็นนักเรียนไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นครูนักเรียนไม่ได้มองว่าเราเป็นเพศอะไรหรือมีรสนิยมทางเพศอะไรยังไงแต่เขามองว่าเราสอนเขาอะไรได้ให้ความรู้อะไรได้หรือให้ประสบการณ์
วิตให้ประสบการณ์การเรียนรู้อะไรเขาได้มากกว่าเพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าอายุนี้ในเด็กที่โรงเรียนที่ได้สัมผัสได้เจอคือเขาในทางเปิดกว้างมากอย่างหลักๆผมสอนภาษาไทยอย่างเงี้ยก็แต่ว่าก็จะมีไปเปิดเลือกเสรีการจัดดอกไม้แบบสากลปรากฏว่าเทอมเนี้ย26คนนักเรียนชายมาเรียน14คนนักเรียนหญิงมาเรียน12คนแล้วแบบแล้วเป็นแก๊งเด็กผู้ชายที่แบบแสบซนมากมานั่งจัดดอกไม้แต่ไม่ได้เป็นหรืออนาคตเขาอาจจะอยากเป็นเราก็จะเป็นยังไม่รู้แต่ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือยังไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นคือมันก็เหมือนคือถ้าเป็นยุคเราอะถ้ามีวิชาเนี้ยเด็กผู้ชายก็จะไม่ไปโรงเรียนอะตัดดอกไม้งานประดิษฐ์ถูกไหมไม่มีทางที่เด็กผู้ชายจะไปเรียนแต่ว่าอันเนี้ยก็เลยมองว่าที่โรงเรียนตัวเด็กค่อนข้างเปิดกว้างผู้ปกครองค่อนข้างเปิดกว้างมากเพราะผู้ปกครองก็รู้ว่าเราเป็นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเราจะส่งผลร้ายหรือผลลบกับลูกเขาอย่างเงี้ยก็โชคดีที่เจอสังคมในโรงเรียนที่ค่อนข้างเปิดกว้างครับพี่มานพมีอะไรถามไหมครับไม่มีครับคิดไม่ออกคิดไม่ออกนี่นึกขึ้นมาได้ตอนที่ออสเตรเลียที่แต่ละเมืองอ่ะชื่องานพายเขาจะต่างกันฮะคืออย่างที่ซิดนีย์ก็คือเป็นชื่อมาดิกรานะเมลเบิร์นนี่จะชื่อเป็นมิดซัมเมอร์เฟสติวัลก็จะชื่อแฟนซีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เมืองอื่นก็จะชื่อพรายธรรมดาประมาณนั้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเมื่อกี้ในโรงเรียนนะที่พี่ก้องถามอาจารย์นิวเนี่ยลูกผมเนี่ยก็เรียนตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเรียนตั้งแต่ประถมเนี่ยประถมหนึ่งประถมสองเนี่ยเรื่องความหลากหลายนะฮะผมคิดว่าในโรงเรียนเนี่ยมีผลพอสมควรนะในการให้เด็กรู้จักถึงความแตกต่างแล้วก็รู้จักถึงการเคารพซึ่งกันและกันนะฮะรวมไปถึงเคารพตัวเองด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมาเริ่มตั้งแต่ครอบครัวแหละนะครอบครัวโรงเรียนนะครับให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเรามีความหลากหลายเนี่ยครับจะช่วยทำให้ความรับรู้แล้วกันแล้วก็เรื่องของการเข้าใจของ LGBTQ เพิ่มมากขึ้นทำไมผมพูดประเด็นนี้มีเปเปอร์เยอะพอสมควรนะในกลุ่มที่เป็น LGBTQ โดยเฉพาะกลุ่มทรานส์นะพบว่าเด็กเนี่ยมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเด็กปกติไม่ใช่เด็กปกติขออภัยเด็กที่เป็นสตรีทเหตุผลเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกถึงความต้องการได้อันนี้คือในบริบทสังคมที่ไม่ยอมรับทำให้เขาต้องเก็บตัวไว้นะครับกับการในกรณีที่เด็กเขาสามารถแสดงออกได้พูดได้นะครับสังคมยอมรับได้เขาก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขนั่นเป็นเหตุผลว่าตอนนี้เนี่ยในโรงเรียนสังกัดกทม.นะครับได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะเผอิญกับผมอยู่กรมอนามัยเนาะนะครับแล้วก็เราดูเรื่องสุขภาพในโรงเรียนด้วยทางกทม.เนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะถ้าจะเริ่มต้นหาความรู้ด้านนี้เนี่ยรวมไปถึงว่าจะเอามาบริหารจัดการในโรงเรียนนะครับสังกัดกทม.นะจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยก็ให้ความสำคัญเนาะแล้วก็ท็อปดาวน์ลงไปคือโรงเรียนก็ให้ความสำคัญและยิ่งมีผู้บริหารที่เห็นความสำคัญด้วยเนี่ยแนวทางปฏิบัติเนี่ยมันก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากทีเดียวทำให้เด็กมีความสุขนะย้ำอีกทีนะเราทำให้เด็กเราสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากทำคือสมมติว่าถ้าเด็กสนใจเด็กอยากมาปรึกษาเขาก็เนี่ยจะได้ส่งต่อว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะเริ่มพูดคุยยังไงจะแสดงออกอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นทรานส์นี่ยิ่งยากเลยเพราะว่าถ้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเนี่ยต้องมีการใช้ฮอร์โมนเนาะในการเปลี่ยนจากไม่ว่าจะเป็นชายจากชายเป็นหญิงแต่ถ้ากับการยังในกลุ่มที่เป็นเลสเบี้ยนหรือว่าในกลุ่มเกย์เนี่ยพวกนี้เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยเขาไม่ต้องรับใช่ไหมไม่ต้องใช้ในการรักษาแล้วก็อาจจะดูแลง่ายกว่านะครับเพราะนั้นก็เพื่อให้เด็กมีความสุขก็ต้องรีบดีเทคได้ส่งต่อได้ครับขอบคุณครับครับแล้วหลักสูตรเรียนตอนนี้ล่ะฮะหรือสาระการเรียนรู้จริงๆอ่ะเรามีไหมเราพูดถึงเรื่องแบบความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างนี้ไหมฮะมันมีไหมเอาจริงๆมันไปผิวในสุขศึกษาแต่ว่าถ้าแต่ถ้าบอกตรงๆคือเหมือนตำราบางเล่มก็ยังมองว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศอยู่
ในตำราบางเล่มยังเขียนอย่างนั้นอยู่เพราะว่าคือตอนนี้ตำราเรียนมันใช้ได้หลากหลายมากขึ้นไม่ได้ถูกบังคับจากกระทรวงอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายสำนักพิมพ์ทำออกมาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับชุดความคิดที่คนเขียนเขาเชื่อเนาะแต่ว่ามันก็มีหลายเล่มที่ปรับแล้วในเชิงหลากหลายทางเพศแล้วก็อันนี้เสริมๆคุณหมอหน่อยซึ่งจริงมองว่าของกทม.ดีมากเลยเพราะว่าคือถ้าอย่างมองย้อนไปรุ่นเราเด็กๆอ่ะคือเราไม่มีที่ปรึกษาไม่มีทางออกนี้สิ่งที่เราเห็นเราคุณแนแนวก็อย่าไม่อยู่แล้วคุณแนแนวเราไม่อยู่แล้วก็ทีนี้ไม่อยู่ไปแล้วยังไงดีเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้คือถ้าอย่างตอนนั้นถ้าแบบอย่างเราที่ออกสาวเราก็จะมองแค่ว่าเป็นตุ๊ดอย่างเงี้ยตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำเกย์คืออะไรแบบแล้วมีย่อยแบบตามรสนิยมทางเพศหรือว่าตามผลทางอีกอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็คือมองว่าอันเนี้ยดีๆมากเพราะว่าอย่างบางคนเขาอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเขาอยากจะเป็น transgender จริงๆอ่ะมันก็อาจจะต้องใช้ฮอร์โมนตั้งแต่ต้นเพื่อให้การรักษาหรือการผ่าตัดของเขาสมบูรณ์อย่างเงี้ยฮะคืออย่างของในยุคเรามันไม่มีขนาดนั้นไม่มีใครที่เราจะคุยได้เราก็เห็นรุ่นพี่ออกสาวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอมาในยุคเนี้ยเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้ได้มากกว่าว่าบางทีเป็นเกมไม่จำเป็นต้องตุ้งติ้งไม่จำเป็นต้องแสดงออกไม่จำเป็นต้องออกสาวก็ได้เพราะอย่างก็มีที่แบบหลายๆคนที่แบบก็เอาจริงที่เขาบอกแบบมีเกได้อะไรอย่างเงี้ยจริงยุคนี้บางทีแทบดูไม่ออกก็มีนะบางคนบางคนดูเหมือนจะเป็นแต่ก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นก็มีเพราะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของความหลากหลายที่มีมากขึ้นประมาณนี้ครับจันโอว่าไงครับเมื่อกี้เห็นยกมือถามว่าอาจารย์สอนวิชาภาษาพาทีไหมอาจารย์สอนชั้นไหนอ๋อผมสอนมัธยมภาษาพาทีไม่ได้ใช้ผมสอนมัธยมคือเห็นภาษาไทยเล่มนั้นน่ะเล่มของป.5ภาษาพาทีแล้วก็เลยอยากไปเขาสอนจริงอีกเกี้ยวป่ะเราอีกเกี้ยวป่ะทีนี้เราต้องมองอย่างนี้คือถามว่าส่วนตัวก็มองว่ามันก็เป็นตำราที่แบบค่อนข้างเชยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไงมันอยู่ที่ชุดความคิดของผู้เขียนนะแต่ว่าถามว่าเล่มนั้นก็คือภาษาแต่บังเอิญภาษาพาทีเป็นของกระทรวงของกรมเรียกว่าไหมของส่วนกลางของกระทรวงทำแต่ถามว่าจริงๆหลายๆโรงเรียนก็ไม่ได้ใช้เล่มนี้เพราะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเรื่องแบบเรียนเราหลากหลายมากขึ้นเราก็มีแล้วก็จริงๆพวกนั้นมันเป็นเหมือนอันนี้พูดเลยละกันคือมันเป็นเหมือนบทอ่านเสริมที่จะนำเข้าสู่บทเรียนซึ่งจากประสบการณ์เวลาเพราะว่าผมสอนมัธยมเนาะมันก็จะมีเด็กประถมมาเรียนพิเศษด้วยมาอะไรเงี้ยแต่ 10% ครูในโรงเรียนประถมไม่ค่อยสอนในเนื้อหาที่เป็นบทอ่านก็จะเข้าน้อยมากน้อยมากอันนี้พูดจากที่ใจจริงนะคือเขาจะไม่สอนตรงนั้นเพราะว่าตัวเด็กเองตัวผู้ปกครองเองบางทีเขาไปมองถือว่าลูกไม่ได้ใช้สอนบางโรงเรียนเขาก็แบบยอมก็ไม่ได้เรียนก็มาข้ามเพราะอีพวกนั้นมันเป็นเหมือนบทอ่านนำบทอ่านนำคืออย่างสมมติเรื่องเกี้ยวอย่างเงี้ยมันอาจจะสอดแทรกเรื่องหลักภาษาหรือการใช้ภาษาอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาเอาอีเรื่องเนี้ยมาเป็นตัวนำมาเป็นตัวชูอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าหลายโรงเรียนที่รู้ก็คือเขาก็ข้ามไปไม่ค่อยสอนก็มาเข้าหลักภาษาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าบางเรื่องก็เด็กก็อาจจะไม่ได้หรือแบบบางทีด้วยความเป็นเด็กอ่ะก็เหมือนก็อ่านผ่านๆไปหรือว่าครูก็ไม่ได้มาเจาะหรอกว่าเอ้ยมาขออะไรนะขอน้ำปลาในร้านที่ตัวเองไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาจริงๆเป็นเราก็ไม่ทำหรือถ้าไม่หรือถ้าจะให้ดีจริงๆอ่ะครูต้องสอนต่อยอดก่อนวันนี้แบบจริงๆแบบมันเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำนะลูกแบบต่อให้เขาโกรธเขาไม่ให้เราก็ไม่มีสิทธิ์โกรธเขาหรือไม่มีสิทธิ์น้อยใจอะไรเงี้ยจริงถ้าครูสอน critical thinking ต่อได้จะดีมากแต่เนี้ยประสบการณ์ที่เจอจากเด็กที่มาถึงมืออ่ะคือครูไม่ได้สอนคริติคอลทิงกิ้งซึ่งจริงผมมองว่ามันแบบมันเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันนะถ้าแบบอย่างเงี้ยว่าแบบเนี่ยไอ้เนื้อความมันมีอะไรที่มันชวนเอ๊ะอ่ะแล้วครูสอนเด็กเอ๊ะต่อหรือว่าสอนในเชิงวิพากษ์ต่อผมว่ามันดีแต่ว่าส่วนใหญ่ด้วยเวลาครูไทยเลยไปไม่ถึงตรงนั้นกำลังจะถามว่าแล้วข้าวกับไข่ต้มครึ่งซีกแล้วก็ราดด้วยน้ำผัดผักบุ้งเนี่ยมันก็อันนี้ของมัธยมใช่ไหมใช่เดียวกันนี่แหละภาษาปฏิบัติภาษาปฏิบัติประถมหมดเลยก็คืออย่างที่บอกขึ้นกับคนแต่งขึ้นกับคนแต่งทีนี้ก็คือเขาก็คงแต่งแล้วแต่อย่างที่บอกว่าไอ้เนื้อหาของอีพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนบทอ่านนำเพื่อนำไปสู่
ทีเนี้ยก็คือมันก็ถ้ามองมันก็จริงแหละมันก็มีงานวิจัยมันก็คือมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะไอการสอดแทรกอุดมการณ์แนวคิดค่านิยมอะไรที่แฝงอยู่ในแบบเรียนเนาะเป็นพวกวาทกรรมอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าคนทำวิจัยก็เยอะคือถามว่ามันมีไหมมันก็มีมาทุกยุคสมัยแม้แต่ยุคเราที่มานีมานะอะไรเงี้ยจริงมันก็มีแทรกอยู่ความแบบโรแมนติไซส์ความแบบชีวิตแต่ว่ามานีมานะมันอาจจะยังใกล้เคียงกับบริบทสังคมไทยในยุคนั้นแต่ส่วนตัวผมมองว่าบริบทสังคมในไทยในยุคนี้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นภาษาพาทีออกมาบางบทมันเลยดูสุดโต่งไปอ่ะอย่างเรื่องเกี๊ยวอย่างเงี้ยเด็กในชีวิตเมืองจะไม่ค่อยมีอ่ะแล้วยิ่งเป็นประถมอ่ะนึกออกไหมเราจะไม่มีไม่ค่อยเจอแบบลูกสาวที่ออกไปแว้นๆขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองลองเราคิดในกรุงเทพอ่ะบอกว่ามีลูกสาวอ่ะลูกสาวได้ออกไปไหนอย่างนั้นหรอถ้าไม่ออกไม่ให้ออกไม่มีฉันโอก็ไม่ให้ออกไม่มีไม่มีมันน้องไม่ออกหรอกคือพอมันไม่สอดคล้องกับบริบทอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนที่แบบรู้สึกเอ๊ะมันก็จะรู้สึกแบบนี่เขียนอะไรมาอะไรเงี้ยมันดูผิดฝาผิดตัวอย่างเงี้ยหรืออย่างเรื่องอย่างเรื่องบ้านเด็กกำพร้าในชีวิตจริงเราอะต่อให้เขามีอย่างนั้นจริงอะเราก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปหรอกต่อให้เราเป็นเพื่อนกับเด็กในบ้านนั้นอะไม่มีทางเรื่องแม้มันเป็นความไม่ make sense แต่ถามว่าอย่างที่บอกถ้าครูสอนให้วิเคราะห์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีแต่บังเอิญนั่นแหละบางทีเราไปไม่ถึงจุดนั้นหรือว่าบางทีเราข้ามนั่นเราข้ามสิ่งที่ควรจะสอนไปแต่อย่าง critical thinking หรือการวิพากษ์พวกนี้มันสมัยเราเรียนเราก็ไม่ได้ทำเนาะแต่จริงๆมันน่าจะถ้ามันมีอ่ะมันจะดีจริงๆมันมีในหลักสูตรหรือเปล่าสำหรับไอ้ตรงเนี้ยในหลักสูตรมีหลักสูตรต้องการในหลักสูตรมีเลยครูเด็กต้องแบบเป็นแบบคริสมีประเมินอ่านคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแบบความบ้านเราอ่ะมันก็ประเมินเป็นตัวเลขไงนึกออกมั้ยผ่านไม่ผ่านอ่ะเพราะว่าประเมินเด็กไม่ผ่านไม่ได้ด้วยนึกออกมั้ยนึกออกมั้ยแม้ว่าในใจก็อยากจะแบบตกอยากจะให้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องประเมินผ่านแล้วก็หลายๆที่คือจริงๆมันทำได้ในห้องเรียนปกติเป็นแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราก็จะเจอเสียงพูดคำว่าสอนไปทำไมเด็กไม่ได้ใช้สอบอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้สิ่งที่เขาไปใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่าแต่จริงๆเนี่ยในฐานะครูกับตอนนี้ยืนในรองวิชาการอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆมองว่าถ้าโรงเรียนไหนแทรกได้เนี่ยสุดท้ายถ้าเด็กเขามีที่เขาจริงจริงอ่ะเขาทำข้อสอบได้หมดแหละไม่ต้องเป็นกังวลว่าเขาจะทำไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตหมายถึงว่า critical thinking นี่ก็จะต้องแทรกเข้าไปในทุกวิชาใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยไม่ใช่แค่ภาษาไทยอาจารย์ยกมือต้องไปแล้วจริงๆต้องไปแล้วฮะอย่างเม้ามอยต่อมาเพิ่มผมมีประชุมต่อพอดีจริงอันนึงอ่ะที่ผมว่าต้องถามอาจารย์นิวให้ได้คือภาษาไทยกับเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องของผมเคยอ่านวรรณกรรมแบบว่าเรื่องของแบบว่าสวิงกิ้งสามคนอะไรเงี้ยมหัศจรรย์กว่านั่นแหละ ผมว่าประเด็นมากคืออย่างนี้เราเป็นหมอสูใช่ไหมเราก็ดูเรื่องของ เรื่องเซ็กซ์โลจีใช่ไหมฮะเรื่องของอะไรนะรสนิยมนะคือก็อ่านมาแวบๆอะไรนะลิพพลออะไรอย่างเงี้ยพระเพื่อนพระแพงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยแบบจริงอยากเมามอยมากแต่ว่าผมมีติดอีกมีติ้งหนึ่งขอแปะไว้เป็นรอบหน้าได้ไหมพี่ก้องเชิญอาจารย์นิวใหม่รอบหนึ่งเดือนนี้ให้ทั้งเดือนเลยอาทิตย์หน้าก็มาอีกอาทิตย์นู้นก็มาอีกต่ออีก2อาทิตย์ภาษาไทยกับเรื่องของ sexology ได้จริงอาทิตย์หน้าจริงบอกก้องได้อีกบทนึงเลยได้อีกเอพิโซดนึงเลยเนี่ยน่าสนใจเพราะงั้นจะได้เตรียมแบบเป๊ะๆได้ได้เลยอาจารย์ผมคิดว่ารอบหน้าคนฟังเยอะแน่นอนได้อ่ะเดี๋ยวคิดหัวข้อให้อ่ะจันโอประชุมก่อนสวัสดีครับ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 มาฮะนี่ครับจริงได้อีกบทนึงเลยนะไม่ต้องไพร์มันก็ได้นะน่าสนใจแบบเป็นเรื่องเพศศาสตร์กับภาษาไทยเหรอจะได้ไปคิดหัวข้อให้ถูกมันมีหนังสือนี่มันมีหนังสือเรื่องอะไรนะวรรณกรรมอะไรเนี่ยหน้าปกเป็นสีชมพูเป็นรูปยักษ์กับอะไรพี่ไม่มันจะเขียนเรื่องว่า
จริงๆแล้ววรรณคดีไทยอ่ะมันก็พูดถึงเรื่องเซ็กไว้เยอะมากเยอะมันเป็นแหล่งทุกเรื่องบันเทิงเดี๋ยวนี่กูจัดรายการหมอสูคุยกันนี่กลายไปเป็นอะไร critical thinking ภาษาไทยแล้วกำลังไปหาอยู่ว่าเอ๊ะหนังสือซื้อไว้แล้วอยู่ไหนวะอะไรพี่สัพพลีหวนหรือเปล่าใช่น่าจะวรรณคดีไทยไดเจสต์มั้ยเออนั่นแหละครับน่าจะเป็นของน่าจะถ้าจำไม่ผิดเป็นของที่ครูทอมคำไทยที่เขาเคยเป็นแฟนพันธุ์แท้คุณทอมครูอะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดอันนั้นเขาก็คือจริงๆอย่างนี้ว่าเออทำไมกลายมาเป็นวรรณคดีไปได้แต่ก็กลายไปละคือวรรณคดีไทยมันเป็นแหล่งบันเทิงของคนในยุคนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นฉากมันมีแหละมันมีบทอัศจรรย์แต่อย่างที่บอกพอมันมาอยู่ในแบบเรียนอ่ะมันก็เหมือนกับพวกการ์ตูนดิสนีย์ที่แบบถูกพัสเจอร์ไลท์มาจากเทพนิยายต่างๆอะไรเงี้ยไม่ว่าหมายถ้าอย่างแบบฉบับจริงอีโพซินเดอเรลล่าอะไรเราก็จะรู้มันจะมีฉากโหดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ตัดออกอะไรเงี้ยของวรรณคดีไทยก็เหมือนกันพอตกอยู่มาในแบบเรียนมัธยมประถมมัธยมเขาก็พัสเจอร์ไลท์มาแล้วอันนั้นแต่ว่าอาจจะอย่างถ้าใครไปเรียนในระดับสูงก็ไปอ่านเพิ่มเอาอะไรเงี้ยก็มีนะจริงๆเออจริงๆหมอกล้องได้อีกบทหนึ่งเลยอ่ะฉากได้เลยงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนอาทิตย์หน้าเรื่อง LGBT กับสุขภาพเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ไม่ก็เพศศาสตร์กับอะไรดีวะเอาอะไรดีวะเพศศาสตร์กับวรรณคดีอะไรเงี้ยหรอเออได้นะได้ได้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปหาเรื่องมาก่อนแต่ก็ไม่เข้าใจคือเขาเขียนมาแบบเนี้ยมันทำให้คนสมัยนั้นนะเขาเกิดอารมณ์หรอเหมือนสมมติเหมือนไปอ่านไทเทบอยอะไรอย่างเงี้ยพอไปอ่านเกิดนะประพันธ์แบบอุ้ยตายเกิดอารมณ์มันก็อาจจะเห็นภาพไงเพราะมันต้องตีความไงใช่ป่ะอย่างตอนนั้นที่เราอ่านกันอะไรนะเรือไหหลำแล่นล่องเข้าคลองน้อยฝนปล่อยฟ้าลั่นสนั่นเปรี้ยงอย่างเงี้ยเออเรือไหหลำแล่นล่องเข้าคลองน้อยเออเราก็พอเดาได้ว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยฝนปล่อยใช่ไหมปริ๊บๆๆๆได้อยู่ฟ้าลั่นสนั่นเปรี้ยงปึ้มเนี่ยมันต้องจินตนาการเยอะนะคิดแล้วไปเปิดอ่านแบบว่าประสบการณ์ต่างแดนนี่แป๊บเดียวจบไม่ก็ไม่นานไงยุคนั้นคนเราไม่พูดตรงๆไงถูกไหมล่ะยุคจารีตอ่ะยุคประจารีตออกมาแค่นี้ก็เพราะว่าวรรณคดีไทยสมัยก่อนมันอยู่ในแวดวงแบบคนมีความรู้ซึ่งคนมีความรู้สมัยนั้นมี2อย่างวัดกับวังก็คือจริงๆชาวบ้านไม่ได้อ่านหรือว่าต้องเป็นคนที่แบบเป็นพระหรือว่าชาวบ้านไม่อ่านเจ้าเป็นชาวบ้านยังอ่านไม่ออกเลยใช่ชาวบ้านจะรับสารจากการฟังจากคนอื่นก็คืออย่างเสภาขุนช้างขุนแผนอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาขับเสภามาเล่าเรื่องให้ฟังอะไรเงี้ยเป็นเหมือนยุคนี้ก็เป็นคณะละครเล่อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ก็คือไม่เชิงให้ชาวบ้านอ่านแต่ชาวบ้านยุคนั้นอ่านไม่ได้เท่านั้นเองยังอ่านไม่ออกก็คนอ่านได้ก็พวกขุนนางพวกลูกแบบราชการอะไรต่างๆนานาที่พอได้เรียนบ้างถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเขา ที่วัดเขาไม่ได้สอนอ่านหนังสือหรอหมายถึงพระไม่ได้สอนหรือว่าสอนอ่านไงสอนอ่านเบื้องต้นแต่ว่าคนที่จะไปเรียนก็คือเป็นรุ่นเด็กๆแถวนั้นกวาดต้อนมาหรือว่าแบบพ่อแม่เห็นอยู่ว่างๆอะไรเงี้ยทีสมัยก่อนมันก็อ่านทีนี้ยุคแรกๆมันก็สอนอ่านกันตามมีตามเกิดอ่ะแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะสอนยุคไหนแบบเรียนทางการที่เป็นแบบเรียนหลวงเพิ่งมีมาช่วงรัชกาลที่5เองอย่างเช่นสมมุติว่ายุคนั้นบอกสมมุติหมอกล้องถนัดเล่มนี้หมอกล้องก็เอาเล่มนี้มาสอนอะไรเงี้ยอาจารย์อีกคนนึงคุณนิวถนัดเล่มนี้คุณนิวก็เอาอีกเล่มนึงมาสอนยังแบบก็แล้วแต่สำนักใครสำนักมันไปอะไรเงี้ยแต่แบบเรียนทางการเมื่อก่อนไม่มีแต่ถามว่าพวกแบบหัดอ่านแบบสอนอ่านอะไรมีไหมมีแต่ว่าแบบเรียนที่แบบบังคับเป็นทางการจริงๆเนี่ยเริ่มมีสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นชุดแบบเรียนหลวงก็คือคนคอมพลีทแบบเรียนหลวงของท่านพระยาศรีทรวหันน้อยเนี่ยก็จะเหมือนสอบเข้ารับราชการได้เลยอะไรเงี้ยเพราะมั่นใจว่าอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณได้อะไรเงี้ยซึ่งพอลงมันอ่านเตรียมสอบจองงวนแบบนั้นใช่ก็น่าสนใจนะอาทิตย์หน้าเพศศาสตร์กับประวัติศาสตร์ช่วยคิดหัวข้อหน่อยดิมันจะพอกาลามาสุเออไม่ใช่กาลามาสุตุกาจ้ะกาลามาสุอินเดียมีอะไรมั้ยเอออะไรดีอ่ะอ
เพศศาสตร์ศึกษากับความเป็นมาในประเทศไทยน่าจะได้อยู่นะไหวไหมจันนิวได้แต่ฉันก็เอามาในมุมแบบวรรณคดีอะไรต่างๆบทสัตว์หรือว่าเรื่องที่แบบดีนะเรื่องที่ควรเล่นรับอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รับอะไรเงี้ยคืออ่านแล้วกูไม่เกิดอารมณ์เลยอ่านแล้วต้องมานั่งแปลว่าเอ๊ะตกลงมันแปลว่าอะไรกูไม่แน่ใจต้องไปเรือคืออะไรมันสงสัยเราจะหัวไม่ถึงไงมันจะแบบอะไรวะนั่นแหละก็โอเควันนี้เรามีอะไรคุยอีกไหมฮะมีอะไรดูไม่ออกนี่วันนี้มีนัดใช่ไหมเนี่ยเธอดูเร่งจบนะคือพี่ก้องเธอเร่งจบเลยเนี่ยกูกินหมดแล้วไม่มีวันนี้ไม่มีนัดไม่มีนัดก็เราก็จะเห็นว่าจริงๆประวัติศาสตร์ LGBTQ เนี่ยมันก็มีมานานเนาะในเมืองไทยเองเนี่ยก็มีการสอดแทรกเข้าไปตามบทประพันธ์หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้มันก็อยู่กับเรารอบตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้ถูกพิกอัพขึ้นมาให้เห็นแบบเป็นเรื่องที่มันแบบชัดเจนแค่นั้นเองเราก็เหมือนกับปล่อยผ่านมันเหมือนอากาศเนาะลงสูดอยู่ทุกวันแต่เราก็ไม่ได้มายอะไรกับมันตรงนี้นะครับอาทิตย์หน้าก็ก้าวไกลมุ่งเท่าเทียมเข้าสภาทันทีชูกฎหมายชูกทมเป็นเจ้าภาพจัวหัวเมื่อวานคุยกับจันนิวบอกไม่เห็นด้วยนะกับสมรสเท่าเทียมใช่ไหมเอ้าเหรอยังไม่เห็นด้วยนะคือเขาจะแก้ปุบปับเลยทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าพรบมันถูกเข้าอะมันปัญหามันคือกฎหมายมันจะไปขัดกับกฎหมายอื่นๆอีกหลายอย่างคือมันต้องแก้อีกเยอะผมกังวลเรื่องประเด็นตรงนั้นคือมันไม่ใช่ว่าแบบโยนคือคนรุ่นใหม่จะเข้าใจว่าเฮ้ยยื่นพรบนี้เข้าไปแล้วแบบปึ๊บวันรุ่งขึ้นฉันจะไปแบบผ่านแล้วแบบฉันจะไปประกาศในราชกิจจาฉันจะไปจดไปกันได้จริงๆมันไม่ได้มันยังมีดีเทลตามศักของกฎหมายที่ต้องระวังอยู่แต่บังเอิญเราอาจจะไม่ระวังตรงนั้นอันเนี้ยต้องระวังเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอกฎหมายมันขัดกันเราก็จะเห็นแบบเหมือนอย่างอีกัญชาอย่างเงี้ยโยนเข้าไปตู้มแล้วตอนนี้เกิดความยุ่งเหยิงอ่ะไม่มีกฎหมายรองรับจะต้องระวังแบบนั้นเพราะว่าคือถามว่าคู่ดีๆที่เขาพร้อมจดทะเบียนหรือว่าพร้อมแบบเซ็นให้กันในยามแบบบั้นปลายชีวิตมีไหมก็มีแต่บางคู่ที่แบบอาจจะไม่ได้เพื่อแบบนั้นก็มีอะไรเงี้ยผมกังวลแค่เรื่องของประเด็นที่ว่าอย่างเงี้ยไม่มีกฎหมายลูกมารองรับหรือว่าอีตัวเนื้อความเป็นกฎหมายขัดแย้งกันแล้วก็สุดท้ายตักกฎหมายที่ใหญ่กว่ามันก็ต้องใหญ่กว่าอยู่ดีเพราะนี่เป็นแค่พรบมันก็ยังไปง้างอันอื่นที่สูงกว่าไม่ได้ต้องระวังตรงนี้แต่บางคนอาจคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ระวังกังวลแค่ตรงนี้ครับเพราะว่ายื่นไปก็หาไม่ได้อยู่ดี ยังต้องใช้เวลาอาทิตย์หน้ารู้ละอาทิตย์หน้าเอาเป็นเรื่องนี้แหละสุขภาพทางเพศกับ LGBTQ แล้วก็จะแทรกสอดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของอะไรวะเพศศาสตร์ศึกษาแต่ว่าอยากให้จันนิวลองหาพวกวรรณคดีใช่เอาเข้ามาแทรกนิดนึงแล้วก็ไปพร้อมกับเรื่องสุขภาพด้วยเลยส่วนอาทิตย์ที่20เอ้ยวันพุธที่21ใช่ไหมก็พุธที่21จะเป็นเรื่องของเนี่ยแหละเอาเรื่องกฎหมายมาผมเชิญอาจารย์ที่เป็นอาจารย์อยู่คณะนิติมาเป็นอาจารย์เพื่อนนี่แหละก็จะคุยกันเรื่องไอ้สมรสเท่าเทียมเนี่ยว่าเขาจะต้องแบบพิกอัพในประเด็นไหนแง่ไหนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพวกคนไข้ที่เขาอยากมีลูกนะแล้วก็เป็นคนข้ามเพศเนี่ยมันมีประเด็นหรือมีอะไรตรงไหนบ้างที่ควรจะต้องระวังหรือว่าอย่างเมื่อวันก่อนคุยกับเขาก็จะพิกอัพเรื่องของประเด็นเรื่องของพวกการถูกข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยว่าคนที่แปลงไปแล้วเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการแบบข่มขืนไหมเพราะกฎหมายตอนนี้ก็ให้แค่แบบสอดใส่ทางปากกับทวารหนักอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช่เพราะที่ถอดมาแล้วมันก็ไม่รู้แต่คำนำหน้าเขายังเป็นนายไงถูกไหมในเชิงนิตินายเขาเป็นนายมันก็ซึ่งรูฉี่มันก็สอดใส่ไม่ได้อยู่แล้วไงมันก็ต้องซึ่งถ้าแปลงไปแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงตรงเนี้ยในแง่ของกฎหมายเรื่องต่างพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์หน้านะอาทิตย์ถัดไปใช่แต่ว่าอาทิตย์หน้าเราจะยังกลับมาเจอกับจันนิวอยู่แต่ว่าเราจะพูดกันเรื่องของ
การดูแลสุขภาพของคนไข้ในกลุ่มของ LGBTQ หรือว่าถ้าอาจารย์นิวมีแบบลูกศิษย์ลูกหานะฮะหรือมีใครที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องด้านสุขภาพนะฮะของกลุ่ม LGBTQ เช่นอัพยาเทคยาไปรับเป็นยังไงมันอ้องมันเบอร์มันงงหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเออก็เอามาถามได้นะในรายการเราก็จะตอบให้ประมาณนี้ครับด้วยกันโอเคครับถ้าวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะฮะ3 ทุ่มถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็แยกย้ายฮะแฮปปี้ไพร์มันแฮปปี้ไพร์มันโอเคเจอกันใหม่พุธหน้าครับทีมเดิมครับเอาแต่ละท่านเดี๋ยวฝากก่อนฝากของฝากของฝากของยังไม่ฝากผมลาอาจารย์นิวก่อนเลยฮะฝากอะไรไว้ฮะอาทิตย์นี้หรือฝากของอาทิตย์หน้าก็ได้ครับก็ไม่รู้จะฝากอะไรก็ช่วยฟังรายการหมอกล้องเขาเยอะๆหน่อยแล้วกันฮะหมอเขาตั้งใจตัดไม่อยากทิ้งนะครับวันนี้ก็สนุกดีฮะได้มาได้มาพูดคุยในท่ามกลางบรรดาหมอสุตินรีเวชนะครับก็สนุกดีอ่ะก็ดูเป็นรายการที่มีประโยชน์ดีก็ฝากได้ครับฝากอย่างนี้เลยนะโอเคครับครับอาจารย์อาร์ตครับไอเดีย LGBTQ ยังมีมุมมิติที่เรายังต้องเรียกว่าค้นคว้าติดตามแล้วก็แม่งมุมทางกฎหมายอีกมากมายเนาะที่จะต้องแก้ไขกันให้เพื่อให้บุคคลทุกๆคนในประเทศที่เท่าเทียมกันอย่างแท้ทรูครับผมครับโอเคครับพี่มโนครับคิดไม่ออกเลยว่ะก็เห็นไหมมาแบบไม่วิชาการวันนี้แล้วแบบงงเออไปไม่ไปไม่ค่อยเป็นเลยทีเดียวไปไม่ค่อยถูกเอาครับก็เดี๋ยวรอฟังสัปดาห์หน้าละกันว่าการดูแลสุขภาพนะครับมันควรจะดูในแง่อะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะปีที่แล้วเราเคยพูดกันแล้วมั้งอันนี้ก็ไม่พูดกันทีปีนี้พูดแบบเห็นหน้าปีที่แล้วพูดแต่เสียงใช่ครับก็ฝากสำหรับอาทิตย์หน้านะฮะก็อาจจะแบ่งเป็นครึ่งๆนะฮะในช่วงแรกอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของกลุ่ม LGBTQ นะครับไม่ว่าจะเป็นเกย์เลสเบี้ยนทรานส์หรือไบเซ็กชวลนะฮะว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างเรื่องการใช้ยาอะไรต่างๆหรือการตรวจสุขภาพ HPV จำเป็นจะต้องฉีดไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นหญิงข้ามเพศหรือชายข้ามเพศนะวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจำเป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในทิศหน้ารวมถึงอาจารย์นิวยังอยู่กับเราในทิศหน้านะฮะพร้อมกับเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องของบทอัศจรรย์ใช่ไหมฮะอาจารย์หรือว่าบทตันละกันนะฮะก็คิดซะว่าเป็นเฮียกังฟูในยุคประมาณเมื่อ200ปีที่แล้วได้ไหมฮะอาจารย์จะได้แหละเดี๋ยวจะคัดเดี๋ยวไปทำกันบ้านเดี๋ยวคัดบทเด็ดๆมาให้ที่แบบครับรบกวนอาจารย์แบบทำเป็นสไลด์มาให้เลยก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะได้เอาขึ้นมารันบนหน้าจอให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าคือคิดว่าก่อนจะตีความเสร็จนี่คือแบบอารมณ์กูไปหมดแล้วอะมันแบบทำยังไงมันถึงจะบิ้วไปพร้อมกันได้แต่ว่าคนยุคนั้นอาจจะน็อกภาษาเขาอาจจะใช้แบบนั้นมันก็จะง่ายสำหรับเขาแต่จะยากครับโอเคครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่านขอบคุณนะครับแฮปปี้ไพร์มันครับสวัสดีครับ